ญจนบุรีประชุมติดตามความคืบหน้าและลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของสนามในการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบุรีเกมและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38กาญจนิกาเกมครั้งที่2ประจำปี2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าณห้องประชุมกลาประพฤกษ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีว่าที่ร้อยตรีสุภมงคลบูชาไทยเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าและลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของสนามในการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบุรีเกมและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38กาญจนิกาเกมครั้งที่2ประจำปี2566พร้อมด้วยนายประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานายอนันต์สิริพฤกษาฝ่ายจัดเตรียมสนามแข่งขันและฝึกซ้อมนายวุฒิชัยชัยจิตผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์วัลลานายอภินันท์ลิ้มกุลฝ่ายเทคนิคกีฬาคณะกรรมการฝ่ายต่างๆร่วมประชุมทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบุรีเกมและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38กาญจนิกาเกมทั้งสนามการแข่งขันสถานที่พักของระหว่างวันที่14ถึงวันที่29สิงหาคม2566ในส่วนของมัสคอตคือน้องมัสยาเป็นสัตว์นำโชคและใช้ชื่อการแข่งขันกาญจนบุรีเกมและกาญจนิกาเกมจากนั้นได้ลงพื้นที่จัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนเพรสเซนเตอร์และศูนย์การถ่ายทอดสดการแข่งขันที่โรงแรม Royal River Quay Resort and Spa สำรวจความพร้อมในแต่ละด้านเพื่อรองรับสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบุรีเกมและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38กาญจนิกาเกมเพื่อเสนอข้อมูลข่าวสารของการจัดการแข่งขันกีฬาและนำเสนอความเคลื่อนไหวสรุปภาพรวมกิจกรรมการจัดการแข่งขันผ่านการประชาสัมพันธ์และนำเสนอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสื่อมวลชนในประเทศรวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสด้านกีฬาเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้จังหวัดกาญจนบุรีข่าวนิว24กาญจนบุรีปีชาไรวารินรายงาน